สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็ได้เวลาดูรถเช่นเคยเดี๋ยวออกมาวันนี้จะเสียงดังนิดนึงนะเพราะช่วงยามเย็นก็จะมีรถวิ่งผ่านเต็มไปหมดเลยนะครับก็จะมีเสียงรถรบกวนนิดนึงแต่ก็น่าจะพอได้ยินเสียงผมนะวันนี้ก็จะเป็นถึงเจ้าท่อใบนี้นะครับได้เวลาอัดใยแก้วใหม่แล้วนะครับแล้ววันนี้ก็จะมีสูตรใหม่ในการอัดใยแก้วมาให้ชมนะไม่รู้ใหม่หรือเปล่านะสำหรับผมมันใหม่นะผมไม่เคยทำโอเคเรามาดูเบื้องต้นก่อนทำไมถึงต้องอัดใยแก้วใหม่นะครับอันดับแรกก็คือวิ่งมาน่าจะรวมเจ้าฟอร์ซ่า300นั่นน่าเกือบ10,000 โลแล้วนะครับกับเจ้าใยแก้วเก่าใบนี้นะครับแล้วตอนนี้นะเท่าที่เห็นนะมันมีอะไรเอ่ยนี่นะครับมันแลบออกมาแล้วครับนี่ฮะมันมีควันดำแลบออกมาแล้วซึ่งไม่ดีแน่นอนนะครับในการใช้งานนะมีการรั่วไหลของไอเสียออกมาผิดจุดนะโอ้โหรถนี่ฮะโดนวิ่งกันนะก็นั่นแหละครับมีการรั่วไหลของไอเสียออกมาทางปลายท่อเอ้ยท้ายท่อนะตรงก้นนะตอนที่จะออกไปที่ปลายนะครับก็อาจจะทำให้รถวิ่งไม่สมบูรณ์เช่นเคยนะครับแล้วเสียงก็อาจจะเพี้ยนไปด้วยก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าที่ผมไปล้มมาหรือเปล่านะทำให้ท่อมันยุบอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เนี่ยมันมีไอเสียสีดำๆออกมาแล้วก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราอัดใหม่แล้วก็ยาซิลิโคนใหม่เนาะไงมาดูผมแกะกันเลยดีกว่าไปพร้อมกันครับ
โอ้นี่ผมค่อยดึงออกนะเห็นไหมโอ้ยยายแก้วนี้แม่งโคตรดียังไม่หายไปเลยนะนมก้นแต่เห็นลงช่วงแหว่งไหมนี่ผมยังไม่กล้าดึงออกมานะเดี๋ยวนะตั้งกล้องก่อนดูด้วยกันเลยโอเคจะดึงแล้วนะช่วงนี้โอ้ยว้าวโอ้ยข้างในยังอยู่ดูดีเลยอ่ะโอ้โหนี่หมื่นกว่าโลนะดึงไม่ออกอะไรนี่อ่ะโอ้มีรูไหมเล็กน้อยเองเดี๋ยวให้ดูอย่างนี้เนี่ยก่อนมันจะเสียนี่ครับดูข้างไปข้างในเห็นกันไหมเนี่ยนี่มันมีรูไหมอยู่แค่ตรงนี้เองนะนิดเดียวเองอ่ะซึ่งน้อยมากอ่ะซึ่งน้อยมากๆเลยนี่โหนี่หมื่นโลนะหมื่นโลยายแก้วไม่หายเลยนะครับโอ้ยแก้วมันโคตรดีเลยนะเนี่ยโอ้โหยุบแค่นี้เองเพราะฉะนั้นผมจะไม่ดึงออกมานะเก็บไว้ก่อนดีกว่ามั้งเพราะวันนี้ผมมียายแก้วอีกแบบนึงมาหน่อยเดียวเองเอาไงดีวะหรือจะดึงออกดีวะโอเคขอดูก่อนประเมินราคากัน ผมไม่โคตรดีเลยนี่แก้วนี้โคตรดีเลยไม่หายเลยนะดูต่อโหแน่นมากโอ้ยยังขาวเลยนะจะดันออกมายังไงวันนี้ดึงเลยแล้วกันอุ้ยแน่นมากสัตว์คนแน่นเลยสก็อตเทปยังไม่ไหม้เลยความร้อนมาไม่ถึงนะครับสก็อตเทปยังอยู่ดีเลยนะสุดยอดอันนี้ของเก่ายัดไป1กิโลแทนละทำแน่หมดบ่อแบโอเคครับเราก็แกะออกมาหมดแล้วนะก็ดึงโคตรยากเลยไม่น่าเชื่อว่าเจ้าใยแก้วใยไฟเบอร์จะทนความร้อนได้ดีทีเดียวนะเกือบหมื่นโลหรือหมื่นโลแทบไม่หายเลยนะครับหายไปนิดเดียวตรงช่องว่างนะครับแต่ก็ถือว่าไม่ดีแล้วถ้าหายตรงนั้นเดี๋ยวทำให้ท่อเปลี่ยนสีได้เนาะก็เลยวันนี้โหคันมากคันมากไม่ใส่ถุงมือตอนนี้ผมก็จะใช้เป็นยายแก้วอีกตัวนึงครับตัวนี้ก็จะอายุสั้นกว่าหน่อยนะแต่ก็ใช้ได้เหมือนกันก็คือเป็นยายแก้วมุงหลังคานะครับกันความร้อนตัวนี้ถุงละ200กว่าบาทมั้งไม่แพงนะครับใช้ได้เหมือนกันแต่สัก 4-5,000 โลต้องเปลี่ยนแล้วตัวนี้นะคือมันอายุมันสั้นกว่าเยอะเลยอันนั้นเป็นหมื่นโลยังแบบ
หลือเต็มๆเลยนะแน่นๆเลยนะโอเคมาดูเดี๋ยวผมใส่ตัวนี้แหละแล้ววันนี้มีอะไรพิเศษเดี๋ยวมาบอกครับนี่ครับด้านในของยายแก้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เนาะนี่ครับเดี๋ยวก็จะเอาไปพันท่อกันเลยนี่ก็จะเป็นถุงฟอยล์พวกอย่างนี้ก็เดี๋ยววันนี้ก็จะใช้หลักการเดียวกันคือจะมีฉนวนเป็นฟอยล์หุ้มกันร้อนอีกทีนะเดี๋ยวพอผมพันเสร็จก็จะเอาฟอยล์หุ้มอีกทีนะครับโอเคมาดูกันเลยนิเวศเบอร์อะไรวะจำไม่ได้แล้วนะเบอร์ใหญ่อยู่นะครับไม่มีเบอร์บอกนะผมลืมแล้วเดี๋ยวหาข้อมูลเขียนขึ้นให้นะเป็นอลูมิเนียมธรรมดาเนี่ยนะครับโอเคครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับวันนี้เป็นการก็ยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวยาซิลิโคนอีกหน่อยนึงกันซึมนะก็เดี๋ยวมาพูดก่อนเลยแล้วกันเดี๋ยวผมยาซิลิโคนที่หลังเดากับท่อตัวนี้นะคือยายแก้วตัวเก่าแม่งดีมากเลยแต่วันนี้ที่ผมใส่ไปอ่ะผมใส่ไม่แน่นเท่าไหร่นะครับออกแนวหลวมๆหน่อยนะแต่ก็ยัดเริ่มยากแล้วแหละแต่พอดีมันมีฟอยล์มาช่วยจับทำให้ยัดง่ายกว่าเดิมนะก็ที่อย่างที่เห็นนะครับผมเอาฟอยล์หุ้มทับยายแก้วอีกชั้นนึงเพื่อที่ไอ้ฟอยล์ตัวนี้เนี่ยเอาไว้กันเจ้าผิวนอกเนี่ยครับเจ้าผิวท่อเนี่ยกันไม่ให้มันร้อนจนเปลี่ยนสีนะโอ้โหตะกี้วางไปโดนนะสีรุดเลยเนี่ย ก็อย่างเงี้ยครับก็ต้องระมัดระวังครับเวลาทำก็หาเบาะนุ่มๆอย่างเงี้ยแต่ตะกี้เอาปัดเศษออกไม่หมดนะมันก็เลยถลอกมากไม่เป็นไรของใช้งานนะนิดๆหน่อยๆก็ตามสภาพมันเนาะตัวนี้ก็ใช้ก็ถือว่าคุ้มแล้วฮะวิ่งมาหลายหมื่นโลแล้วถ้าตั้งแต่เจ้าฟอร์ซ่า300นะจนมาเจ้าฟอร์ซ่า350นะผมก็ใช้ท่อใบเดิมก็อย่างที่เห็นวันนี้ใช้เป็นใยแก้วตัวนี้นะก็อาจจะเสียงไม่รู้จะเป็นยังไงนะเดี๋ยวต้องมาลองฟังด้วยกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมขออัดซิลิโคนนิดนึงเพื่อไม่ให้ไอเสียมันออกด้านหลังเนาะเจ้าซิลิโคนตัวนี้ก็เป็นซิลิโคนหรือว่ากาวประเกนที่ไว้ใช้กับห้องเครื่องยนต์นะครับเราใช้กาวประเกนนั่นแหละครับในการอุดรูท่อเหมือนกันนะมันทนความร้อนได้สูงไม่ต้องเยอะนะครับบางๆนิดๆเดียวใส่ไปตามรอยต่อมันนี่เฉยไม่แน่ใจว่ากาวเสียหรือยังนานมากแล้วมันใช้ได้ไหมเนี่ยกาวมันยังได้อยู่ปาดหัวทิ้งกันใส่ครบเนี่ยฮะ
กาวประกันแบบนี้นะเป็นกาวประกันแหละกาวเครื่องยนต์อ่ะไฮเทมเนี่ยกาวอ่ะแล้วก็ตรงนี้เลยเนี่ยครับค่อยใส่ไปจริงๆก็ต้องรอให้กาวแห้งซะหน่อยแล้วค่อยสตาร์ทรถนะครับเดี๋ยวกาวมันจะไม่ทันได้ตั้งตัวครับมันจะไหม้ซะก่อนแต่ก็ทุกทีผมก็ลองแบบทาเสร็จก็สตาร์ทเลยก็ไม่เป็นไรนะก็ใช้ได้เหมือนกันแหละนะแอปไปก่อนเดี๋ยวเราเอาอะไรเช็ดอีกทีสวยงามนะฮะเดี๋ยวต้องรีบเอาอะไรมาเช็ดนั่นเดี๋ยวมันหลุดเดี๋ยวมันแน่นโอเคเดี๋ยวมาเอากระดาษช่วยเต็มนะก็ดูให้ดีนะครับแม่ดูให้ดีก็ส่วนใหญ่ก็เต็มแล้วแหละไม่มีช่องว่างก็เป็นพอแล้วใช้ได้นะครับตอนนี้เองโอเคครับใช้ได้แล้วโอเคครับก็เป็นการใส่ใยแก้วอย่างไวเลยนะครับแป๊บเดียวเองเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาใส่กับรถแล้วโอเคครับเรามาใส่กันเลยดีกว่าไม่ต้องรอแล้วโอเคครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้ก็เปลี่ยนใยแก้วกันแบบเร่งด่วนเลยครับเมื่อกี้เผลอไปนั่งทับเศษใยแก้วนะตอนนี้หัวเข่าเจ็บไปหมดเลยโหเจ็บมากคือต้องระวังเลยนะผมว่าผมเก็บดีนะยันดันลืมเก็บเศษมันนะผมจิ้มเข้าที่หัวเข่ามันเต็มเป็นผื่นเลยเนี่ยโคตรเจ็บเลยครับตอนนี้ต้องระวังกันด้วยนะครับโอเคครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนผมไปอาบน้ำนะครับไม่ไหวนะฮะยังไงก็เดี๋ยวลองวิ่งใช้งานดูไม่รู้จะเป็นยังไงนะโอเคครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายไปแล้วครับ